ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 มินซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King และขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุลิตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาแล้วเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS ข้อนี้เมื่อกี้เราพูดถึงรถหัวลากเมื่อกี้มีคนถามเข้ามาพอดีบอกว่าถ้าหากขับรถไปแล้วเกิดอาการคันเร่งค้างเราจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรบ้างคะเอาไงดีพี่เอ็กคันเร่งค้างคันเร่งค้างจริงๆแล้วสามารถเกิดขึ้นได้กับรถทุกคันนะฮะไม่ว่าจะคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งสายใช่ใช่บางคนนึกว่าคันเร่งไฟฟ้าไม่มีค้างมันเป็นไปได้เหมือนกันระบบไฟฟ้าจะเผลอน่ากลัวหนักกว่าคันเร่งสายอีกนะใช่ฮะอย่างแรกที่ควรจะทำครับถ้าเกิดอยู่ดีๆแล้วรอบเครื่องมันเร่งขึ้นใหม่ที่ดีที่สุดก็คืออยู่ที่เกียร์นะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็เหยียบคลัตช์เข้าเกียร์ว่างหรือนะจริงๆมันต้องเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์ว่างเกียร์ออโต้ก็ผลักไปที่เอ็นใส่เกียร์ว่างอย่างแรกนี่ตัดระบบตัดส่งกำลังก่อนก็จะมีแต่เสียงให้มันเร่งฮึบางคนละตกใจอย่างที่ไม่อยากให้แนะนำให้เปลี่ยนกุญแจเพราะว่าอารามตกใจมันเป็นไปได้ที่จังหวะที่ถ้ารถขับอยู่นะปิดแล้วมันจะเลยล็อกเลยคอ นี่เรื่องใหญ่เลยใช่ครับเพราะนั้นเราไม่แนะนำอย่างแรกให้ปลดเกียร์ก่อนตัดระบบส่งกำลังก่อนแล้วก็ห้ามเหยียบเบรกทันทีกระทันหันถ้ารถวิ่งอยู่นะเพราะเราไม่รู้ว่าความเร็วขนาดนั้นเรามีรถตามมาไหมอย่างแรกแล้วก็ค่อยประคองรถที่สำคัญที่สุดคือต้องมีสติอย่าตกใจค่อยๆดับสวิตช์กุญแจทุกอย่างก็จะจบใช่มันไม่มีอะไรถ้าเราปิดสวิตช์กุญแจกับปลดเกียร์ให้เรียบร้อยไม่มีตัดต่อระบบส่งกำลังรถมันก็ไม่ไปไหนก็มีแต่เสียงอย่างเดียวที่มันอาจจะเร่งดังให้ตกใจนะครับก็มีอันอื่นไหมอย่างพื้นฐานเลยสมมติว่าเราอยู่ในโมเมนต์หรือเราอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแค่เสี้ยววินาทีนึงนะแต่ว่าสติของเราเนี่ยมันจะจับความเป็นความละเอียดของเวลาที่มันผ่านไปได้ทุกๆเวลาที่มันผ่านทุกเสี้ยววินาทีเนี่ยคำว่าเสี้ยววินาทีจริงๆแล้วเราพูดอาจจะแค่ลมหายใจแค่วินาที2วินาทีแต่จริงๆแล้วถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยประสาทของเราจะถูกปรับซอยนะให้สามารถที่จะมีสติรู้อยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับอาจจะเป็นลักษณะของมิลลิเซกเลยก็ได้นะครับสมมุติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินปุ๊บอย่างแรกเลยก็คืออย่าตกใจนะครับอย่าลนลานอย่าตกใจตั้งสติหายใจลึกๆนะครับแล้วก็อย่างที่พี่บอมบอกไปเลยก็คือพยายามปรับตำแหน่งเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ที่มันไม่ส่งกำลังไปล้อครับนะครับเกียร์ว่างเนี่ยถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาแน่นอนตัดคัทก่อนเหยียบคัทก่อนเลยแล้วก็ค่อยว่ากันเครื่องยนต์รอบจะเป็นยังไงปล่อยเขาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องปรับมาที่ตัวเกียร์ N นะครับแต่ก็เคยได้ยินเหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ทั้งกลไกหรือทางอะไรก็ตามบางทีเนี่ยเกียร์ N แล้วมันก็ยังไม่ยอมลดกำลังเครื่องลงมานะครับก็ลองใช้สติดีๆแต่สำหรับเทคนิคของผมเนี่ยนอกจากมีสติแล้วปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการแบบห้ามนิดนึงนะก็คือกดคันเร่งสวนไปเลยนะครับถ้าในกรณีที่มันค้างจากกลไกนะครับถ้ากรณีค้างแบบกลไกอย่างเช่นมีอะไรติดขัดอย่างเช่นสายคันเร่งยุคเก่าเนี่ยนะครับติดขัดหรือกลไกของขาคันเร่งนะครับเวลาที่เราขยับคันเร่งให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนี่ยมันก็จะหลุดนะครับหรือเอาเท้าเนี่ยงัดคันเร่งขึ้นมานะครับในกรณีแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของรถครับอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของเราเองก็ได้พวกผ้ายางพวกขวดน้ำต่างๆผมเพิ่มขวดน้ำเข้าไปขัดหรือรองเท้าส้นสูงไปติดไปล็อกเนี่ยต้องมีสตินิดนึงใช่ค่อยๆใจเย็นหาวิธีแก้ไขสำคัญคือสติเลยนะฮะเพราะมันเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองครับนะบนหน้าจอบ้างครับพี่บอมนิสสันซิลฟี่มือ2น่าใช้ไหมคะคุณผู้หญิงก็มันอยู่ที่ราคาควรเล่นรุ่นไหนดีคะอะไหล่แพงไหมถ้าจะเล่นต้องเป็นตัวไหนคือตอนนี้มือ2ใช่ไหมฮะมือ2ราคามันก็ไม่ได้แรงแล้วนะใช่ครับราคาลงมาเยอะเลยถ้าเล่นก็อย่างที่บอกเราพูดรวมทุกยี่ห้อเลยครับรถพอเป็นราคามือ2เนี่ยแต่ตัวท็อปกับไม่ท็อปเนี่ยต่างกันไม่กี่ตังค์ต่างกันหลักหมื่นไม่เหมือนตอนลองห้างตัวตอนลองห้างตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปนี่อาจจะห่างกันเป็นแสนครับแต่เวลาเป็นมือ2มันต่างกันไม่เยอะเพราะนั้นแน่นอนก็ต้องเลือกเอาปีที่มันใหม่ที่สุดสภาพดีที่สุดส่วนรุ่นย่อยมันมีอะไรบ้างซีฟีรุ่นย่อยก็จะมี 1,600-1,800 แล้วก็เทอร์โบ1.6 เทอร์โบนะครับคราวนี้เขาถามว่าคนจะเล่นรุ่นไหนผมก็ต้องเชียร์ให้ไปเล่นเทอร์โบเลยเพราะมันใหม่สุดใช่ครับใช่ไหมมันปีใหม่สุดด้วยอะไรด้วย
อยู่ที่งบฮะอยู่ที่งบแล้วก็อยู่ที่รถที่เจอมาแต่ถามภาพรวมของซิลฟี่เนี่ยน่าเล่นหมดตั้งแต่1,600อย่างที่พี่เอกบอกใช่ครับแต่ตัวเริ่มต้นเลยได้หมดคือมันเป็นรถเล็กที่ตอนนั้นมันเป็นอยู่ในขายอีโคคาร์ใช่มั้ยซิลฟี่ซิลฟี่เองจริงๆแล้วเป็นรถเป็น4เซกเมนต์เออเป็น4เซกเมนต์ไม่ใช่แต่ว่าเป็นรถที่โครงสร้างพื้นฐานตัวถังนี่ใหญ่มากใช่ครับภายในกว้างมากครับเพราะนั้นเล่นรุ่นไหนก็ได้ตามงบเลยครับใช่อะไรก็ทั่วไปนิสสันอะไรไม่ได้ราคาแพงนะครับใช่บนหน้าจอครับ C43 AMG ตัวคูปรถใหม่ราคา 5.19 ล้านดีไหมครับข้อดีข้อเสียครับพี่บอมลองมาแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ลองครับเขาไม่ได้เอา C43ไม่ลองอยากลองมากครับแต่เขาดีเขาไม่ได้เอารถตัวนี้ไปเป็นต้องถาม VX เพราะ VX นี่ได้ลองอันนี้ไม่ใช่เครื่องเดียวกันจะได้ลองแต่ว่ายังไม่ได้ลองบอดี้สีนะครับแต่เครื่องเดียวกันตัวอะไรนะที่ไปขับอันนั้นยูนิอยู่บอดี้อะไรเครื่องที่เป็นเครื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับก็จะมีทั้ง SLC นะครับแล้วก็ทั้ง E แล้วก็ทั้ง C ที่ใช้บล็อกพื้นฐานเครื่องยนต์เดียวกันก็คือมันจะแพงจากรุ่นพื้นฐานในบอดี้เดียวกันเนี่ย1 ล้านบาทแต่ได้ AMG Car ถือว่าคุ้มนะฮะสำหรับปัจจุบันนะฮะคือถ้าบอกว่ามันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ชุดแต่งนะครับมันคือ AMG Car เลยนะครับเป็น complete car จาก AMG เลยถามว่าเขาเปิดราคามาราคานี้โดนนะโดนครับเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้นะซื้อรถ AMG ไม่มีราคาอย่างนี้นะต้องแพงกว่านี้ทั้งนั้นราคานี้เกรยังทำไม่ได้เลยครับใช่ราคาถือว่าเย้ายวนมากครับสำหรับแต่ต้องบางคนอาจจะถ้าไม่มองถ้าคนที่เข้าใจว่า AMG คืออะไรนะทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่างการประกอบที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับรุ่นธรรมดาใช่ครับทั้งภายในภายนอกนี่มันคนละเรื่องกันนะใช่เพราะนั้นถ้าคนเข้าใจตรงนี้ก็จะรู้ว่ามันไม่ได้แพงเลยครับแต่เมื่อไหร่ถ้าคนไม่เข้าใจจะมองไปเปรียบเทียบกับรุ่นธรรมดาอันนั้นจะรู้สึกเอ๊ะทำไมต้องจ่ายแพงกว่าใช่ครับแต่เราต้องใช้มันนะรถมันต้องเป็นรถที่มี performance มีสมรรถนะที่เหนือกว่ารถทั่วไปมันเทียบขึ้นไปถึงรถสปอร์ตเลยนะใช่ครับยังเป็นซีดานเนี่ยใช่มันคือสปอร์ตดีๆนี่เองครับผมโอ้นี่มาสายเดียวกันเลยเนี่ยนี่ M6 ใช่ไหมใช่ครับ E63 น่าใช้น่าเก็บไหมครับนี่คือ E63 นี่คือบอดี้ซีรีส์6ที่เป็น M ใช่ครับเป็น M มา63มันจะมีตัวหน้าเก่าหน้าใหม่มันรุ่นย่อยมันมีอะไรบ้างว่า63กับก็จะคือถ้าเป็นรหัส M อยู่เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนะครับถามว่าหน้าเก็บไหมสำหรับบอดี้นี้ไม่มันมี2รุ่น2รุ่นย่อยหรือ3รุ่นย่อยตอนที่เป็นซีรีส์6เนี่ยใช่มั้ยตัวไมเนอร์เชนตัวปีเก่าปีใหม่ผมจำไม่รหัสไม่ได้แต่คือถ้าเป็น M แท้ๆเนี่ยมันน่าเก็บอยู่แล้วครับแต่ตัวนี้ต้องดูมัน M แท้หรือเปล่านะรถย้ายของเยอะเหมือนกันฮะถ้าเป็น M แท้ก็น่าเก็บน่าโดนอยู่แล้วรถก็เหมือนเมื่อกี้เหมือน AMG เลยครับถ้าเป็น BM ก็คือ M Power เนี่ยมันเป็นรถ M เลยแท้ๆจากโรงงานอยู่ที่ราคาน่าเก็บน่าสะสม M มันยังไงก็มีอนาคตแน่นอนรถ M เพราะนั้นอยู่ที่ว่าได้มาราคาเท่าไหร่นะถ้าราคาโดนก็รีบคว้าไว้เลยนะครับครับแต่ถ้าเป็นรถย้ายของเช็คให้ดีก่อนทดลองให้ดีก่อนว่ามันจบหรือยังเนี่ยมันมีหน้าเก่าหน้าใหม่ที่ไฟเล็กไฟใหญ่เห็นไหมครับซีรีส์นี้ตัวเนี้ยต้องดูด้วยว่าเป็นบอดี้ไหนนะครับถ้าเป็นรถย้ายของดูก่อนว่ามันทำจบไหมทุกอย่างมันสมบูรณ์เพราะมันต่างจากรถซีรีส์6เดิมๆมากนะที่เป็น M เนี่ยใช่ครับมีทั้งหนักกว่า AMG อีกนะเขาเป็นของ M ของ BM เนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นมีในเรื่องของไลท์เวทที่ลดน้ำหนักเยอะมากกว่า AMG อีกครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่าเพราะเวลารถย้ายของมันทำยังไงก็ทำไม่ได้เท่า M มันจะย้ายได้แต่ของช่วงล่างภายในเครื่องอะไรแค่นั้นเองมันคงอย่างอื่นคงไม่ได้เปลี่ยนนะครับครับผมขออนุญาตรับสายคุณวิทยาสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับพี่ครับสองครับผมเชิญเลยครับครับผมสวัสดีพี่ทีมสองครับผมครับสอบถามเกี่ยวกับรถหน่อยนะเพราะว่าผมใช้รถยี่สุกโฟบิวโรยโอโคเทอรี่4.8ครับผมครับเวลาวิ่งระยะประมาณสักไมล์สัก60-80นะครับเกียร์4เกียร์5จะมีเสียงหอนขึ้นข้างหลังครับเสียงหอนด้านหลังเหรอครับครับผมแล้วเขาก็บอกว่าเปลี่ยนน้ำมันเปลือกท้ายอะไรก็เรียบร้อยก็ไม่หายครับผมแล้วถ้าเลย80ขึ้นไปเป็น100นี่ยังมีอาการหอนเสียงแบบเดิมไหมครับไม่ครับผมพอขึ้นไปแล้วก่อนคันเร่งมา80-60เนี่ย
จะมีเสียงแค่ย่านความเร็วนี้นะฮะ60-80ครับครับเร็วกว่านี้ช้ากว่านี้ไม่เป็นไม่เป็นครับผมจะเป็นในช่วงระยะ60-80เสียงหอนมาจากด้านหลังแน่นอนใช่ไหมครับครับผมว่าฟังเสียงยางก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายางผมใช้255-6517ครับผมครับเรื่องของหอนเนี่ยค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับแต่อาจจะเป็นที่เฟืองท้ายก็ได้นะครับต้องลองตรวจเช็คดูว่ามีน้ำมันอะไรรั่วซึมประกอบด้วยหรือเปล่าไม่ต้องมีครับเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายไปประมาณสัก 2-3,000 โลที่แล้วเนี่ยผมเดี๋ยวนะนิดนึงคือไอ้เรื่องการเสียงหอนเนี่ยมันจะเกิดจากการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในของเฟืองท้ายนะฮะคือถ้าเราถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้มันหายเลยครับคือหมายความว่าถ้ามันสึกหรอไปแล้วเนี่ยแล้วเราถ่ายน้ำมันเครื่องเติมไปใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้เงียบลงนะเข้าใจไหมพี่ครับครับผมนิดนึงมันต้องแยกประเด็นนิดนึงคือมันต้องเปิดต้องจริงๆแล้วต้องเปิดมาตรวจสอบใช่ครับความสึกหรอของเฟืองเนี่ยเฟืองมันเงามันแหลมผิดปกติไหมเสียงต้องอย่างแรกคือหาเสียงให้เจอว่ามั่นใจว่ามาจากเฟืองท้ายนะครับมาจากครับฟังอยู่ไหมพี่ครับผมครับนะครับหาให้เจอว่าเป็นเฟืองท้ายปุ๊บมันต้องลื้อออกมาตรวจสอบนะฮะคือถ่ายน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เงียบลงท่านก็ว่าไม่ใช่น่าจะเป็นเฟืองท้ายว่าเป็นเสียงยางผมว่ายางปกติพื้นฐานของตัวที่ใช้กับรถ67ก็ไม่ได้ดอกใหญ่ครับยางปกติคือมันเพิ่งมาดังช่วงหลังหรือว่ามันดังมาสักระยะหนึ่งแล้วครับดังมาสักระยะหนึ่งครับผมแต่ให้ตั้งแต่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งแรกอันนี้เข้าสู่รอบ2มาเปลี่ยนชุดน้ำมันเครื่องรอบ2ช่างก็เอาไปลองก็บอกว่าลองใช้ได้ก่อนพี่เมื่อว่าตัวรีเซ็ตมันจะมีปัญหาไหมเขาบอกว่ามันไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าคันนี้เข้าศูนย์ตลอดเลยใช่ไหมครับไม่เคยถ่ายข้างนอกนะครับครับผมเข้าศูนย์เข้าศูนย์ตลอดไม่น่าจะถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายผิดนะครับเพราะตัวนี้เป็น limited slip ต้องใช้น้ำมันเฉพาะเพราะตัวน้ำมันตัวเฟืองขับสีข้างหน้าก็เปลี่ยนเหมือนกันครับผมว่าลองตรวจสอบยางดูก่อนอย่างที่ช่างเทคนิคเขาบอกนะครับลองดูอาจจะไม่ใช่ตัวเฟืองท้ายก็ได้นะครับลองสลับยางดูก่อนนะครับเพราะเมื่อก่อนผมใช้ยางของ BF ครับก็ดังคล้ายๆอย่างนี้ก่อนจะเปลี่ยนตัวนี้ครับผมคือเรื่องเสียงนี่เป็นอะไรที่พูดยากมากเลยนะใช่ฮะมันไม่ได้ดังตลอดตั้งแต่ระยะไม่น้อยถึงไม่มากแต่มันดังแค่ระยะช่วงความเร็วย่านนี้ใช่ครับผมเฉพาะเกียร์4กับเกียร์5ที่วิ่งถนนดำอย่างเดียวประมาณนี้ถ้าสูงขึ้นไปก็ไม่ดังจะดังแค่ระยะ60-80แค่นี้เองครับผมอย่างนั้นต้องลองเช็คดูครับว่าแหล่งที่มาของเสียงเนี่ยจริงๆคืออะไรนะครับต้องลองขับกับช่างเทคนิคต้องเอาไปลองด้วยกันคือมันมีคำหนึ่งที่เมื่อกี้พี่บอกถ้าเกิดช่างเขาบอกว่าไปลองใช้ดูก่อนเนี่ยใช่ไหมช่างเขาบอกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมเขาก็นั่งกับผมตั้งแต่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งก่อนก็แปลว่าครั้งนี้แปลว่าช่างอ่ะเขาก็รับรู้ถึงเสียงนี้เขาถึงบอกว่าลองใช้ดูก่อนหรือเปล่าก็ผมว่าเขาคงไม่กล้าบอกผมว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าเขาก็แค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องผมให้อย่างนั้นถ้าเอาให้แบบรู้เลยนะพี่ก็ต้องกลับไปหาเนี่ยคนเดิมเนี่ยเอาไปนั่งกันใหม่เอาให้เขาได้ยินเลยว่าเสียงนี้มันเกิดจากอะไรแล้วก็หัวหน้าช่างของศูนย์ด้วยนะครับที่ขึ้นนั่งกับผมนั่นน่ะสินี่แหละผมรบกวนพี่ไปอีกรอบนึงแล้วก็บอกขอคำตอบที่ชัดเจนไม่เอาไอ้แบบลองใช้ดูก่อนไม่เอาคือเราอยากรู้ว่าเสียงมันเกิดจากอะไรนี่จะถึงรอบอีกประมาณสักวันที่8เนี่ยจะถึงรอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเข้าไปก่อนเลยพี่ไม่ต้องรอถึงเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พี่เข้าไปก่อนเลยบอกว่าเนี่ยไม่ผมไม่สบายใจเรื่องเสียงเนี่ยให้เขาหาให้เจอก่อนว่าเสียงมันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะว่าปกติผมก็ใช้กับศูนย์ตลอดผมไม่เปลี่ยนครับรถพี่ใหม่เท่าไหร่ละใหม่ตอนนี้อยู่108,000ครับผม108ครับอายุมันก็ถึงแล้วนะแล้วก็ตัวไอ้โกซิลลี่ตัวที่เป็นโดนิโอ 4 wheel เนี่ยก็ชอบมีปัญหานะเฟืองท้ายหอนเนี่ยเพราะเฟืองท้ายตัวนี้มันจะมี limited slip ด้วยผมลองถามเขาบอกว่าพี่ตัวนี้ limited มันเสื่อมไหมผมถามเขาเขาก็บอกว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาเขาว่าอย่างนี้เขาบอกผม
มันไม่ถึงกับเสียแต่ว่าเรื่องเสียงมันเกิดไปได้ไงอืมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเอาจริงๆแล้วนะตามหลักแล้วแสนแปดนี่เกือบสองแสนโลเนี่ยครับมันต้องมีการปรับตั้งเขาเรียกปรับเคลียร์แลนด์ตั้งไอ้ตัวเฟืองท้ายเหมือนกันนะคือถ้าการตรวจสอบกันจริงๆถ้าเอาจะเช็คให้หายเรื่องเสียงเนี่ยแต่ผมเข้าใจว่าช่างเนี่ยช่างสูตรเนี่ยทำได้ทำได้ใช่ไหมครับผมทำได้ฮะทั้งสูตรเขาต้องมีอบรมมาเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะนั้นตอนนี้พี่ลองเข้าไปแล้วไปแจ้งก่อนเรื่องเสียงบอกว่าพี่ไม่กังวลเรื่องนี้ไม่สบายใจช่วยเช็คให้หน่อยว่ามันเสียงมันเกิดจากอะไรเพราะเราคุยกันทางโทรศัพท์เนี่ยผมก็ไม่ได้ยินเสียงก่อนอื่นหาให้เจอก่อนว่าเสียงมันมาจากตรงไหนแน่ๆคือถ้าเป็นเฟืองท้ายแล้วก็เราก็รีบทำแต่ต้นก็จะอาจจะช่วยได้ไม่ให้ถ้าสมมติมันเริ่มดังเนี่ยมันจะช่วยให้มันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังได้ครับตอนนี้มันเพิ่งดังแค่ระยะต้นๆเองครับผมใช่ก็แต่ผมไม่อยากปล่อยไว้ไงคือถ้าพี่รอปล่อยไว้มันอาจจะลุกลามมันจะดังขึ้นอีกก็ได้ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าศูนย์อีกรอบครับผมได้ครับครับผมครับโอเคแล้วครับครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับผมครับเอาเรื่องเสียงนี่เป็นเรื่องที่ยากต้องทดลองครับต้องทดลองแล้วพี่เข้าศูนย์อยู่คือจะยุให้เอาหัวเชื้อน้ำมันเครื่องไอหัวเชื้อน้ำมันเฟืองท้ายใส่ก็ยังไม่ใช่ยังไม่รู้ว่าเสียงมันจะเฟืองท้ายแน่หรือเปล่าใช่ฮะเพราะฉะนั้นเราหาให้เจอก่อนนะช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่หรือช่วงหน้ากลับมาครับไปพร้อมคุณNa na, na.